พอฟังนะพอฟังโดยรวมจริงๆแล้วรู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าได้คิดเยอะมากเลยแล้วก็ได้คิดเรื่องนึงต้องหาว่าเหตุที่มันเกิดความคิดว่าอยากจะช้าเพราะว่ามันเร็วและเพราะมันเร็วเพราะว่าทุกคนกลัวเสียโอกาสนะคะคือสังคมปัจจุบันมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแข่งขันนะคือถ้าฉันไม่เอาคนอื่นก็เอาไปสิถ้าฉันไม่กินคนอื่นก็มาเอาไปกินแล้ววันหลังฉันไม่มีกินจะทำยังไงหรือถ้าฉันไม่ใช้คนอื่นก็เอาไปสิเพราะฉะนั้นคิดตั้งแต่ระดับปัจเจกจนกระทั่งสังคมจนกระทั่งประเทศชาติทุกวันนี้คือประเทศก็เหมือนองค์กรนะคะและแข่งกันที่จะแบบร่ำรวยอ่ะคือแล้วระบบบริโภคนิยมหรือว่าทุนนิยมมันเป็นระบบที่ทำลายตนเองในที่สุดแน่ๆอยู่แล้วอ่ะแล้วคิดตลอดเลยว่าเราอาจจะเป็นเจเนอเรชันที่ได้เห็นการล่มสลายของทุนนิยมจริงๆอ่ะคือมันล่มแล้วพวกเนี่ยคือที่เพิ่งไปอเมริกาเดือนที่แล้วแล้วก็จริงๆค่ะคือไม่ใช่แค่เครื่องหนึ่งนะคะคิดว่าคือนั่งนับแล้วก็ประมาณ7ใน10ของคนที่พบในช่วงขณะ1อ้วนแล้วนี่คือสังคมที่บริโภคนิยมเนี่ยนะชัดเจนสุดๆเลยอ่ะชอบกินน่ะชอบกันเอามากักไว้กับตัวคือง่ายที่สุดแบบเช่นมีคนถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้ผอมจังคือเห็นด้วยกับพี่โรสอย่างมากว่าเมื่อกลับมาสู่แบบที่มันควรจะเป็นคือกระดูกมันต้องการเนื้อแค่นี้แต่ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันไม่รู้จะบอกคนยังไงว่าไม่ได้อดอาหารไม่ได้อะไรคือแต่ก่อนนี้มันอ้วนไปค่ะคือตอนนี้มันกลับมาสู่แบบร่างกายมันต้องการแค่นี้เนี่ยค่ะคือถ้ามันกลับมาสู่ความสมดุลน่ะแล้วโลกเนี้ยมันกลับมาได้อะค่ะคือมันจะไม่ได้ช้าหรอกค่ะมันจะปกติแค่นั้น